า 14:45 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่โรงเรียนวัฒนธรรมหลัก67เมืองพลโฮงแขวงเวียงจันทน์รัฐบาลลาวร่วมกับองค์กรการกุศลประเทศต่างๆตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นเมื่อปี2519เพื่อให้เด็กกำพร้าสมัยสงครามที่มีก่อนปี2518เด็กขาดที่พึ่งและเด็กจากครอบครัวยากจนทั่วประเทศมีที่เรียนเดิมโรงเรียนชื่อโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าต่อมาได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนวัฒนธรรมหลัก67ปัจจุบันเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ถึง7มีนักเรียน557คนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานแนวทางให้คณะทำงานทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียนวัฒนธรรมหลัก67มานานกว่า30ปีทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและพระราชทานเรือนนอนและอาคารเรียนปรับปรุงระบบประปาและสร้างอ่างเก็บน้ำฝนให้แก่โรงเรียนด้านโภชนาการและสุขอนามัยส่งเสริมให้นักเรียนทำการเกษตรเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ผลผลิตนำไปประกอบอาหารกลางวันรวมถึงส่งเสริมงานฝีมือและฝึกอาชีพทำให้นักเรียนมีภาวะทางโภชนาการดีมีความรู้และพัฒนาการสมวัยสำเร็จการศึกษาไปแล้ว37รุ่นสอบชิงทุนและสอบเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาที่สูงขึ้นได้ทุกคนในปีนี้คณะทำงานฝ่ายไทยวางแผนช่วยเหลือเพิ่มเติมเช่นกรมชลประทานก่อสร้างอาคารห้องพักครูและอาคารอเนกประสงค์บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดมหาชนจัดทำชั้นวางหนังสือผลิตจากกล่องและซองกระดาษที่ไม่ใช้แล้วตามโครงการไปรษณีย์ไทยรีบ็อกมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสานต่อโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี2559มีพระราชดำริว่าการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนมีแต่ทางทฤษฎีไม่มีภาคปฏิบัติจึงมีพระมหากรุณาพระราชทานอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชื่ออาคารมั่นมิตรใช้เป็นห้องสาธิตการสอนวิชาฟิสิกส์เคมีและชีวะทำให้นักเรียนได้ฝึกฝนปฏิบัติและเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนให้ทันยุคทันสมัยมีโรงเรียนปฐุมเทพวิทยาคารจังหวัดหนองคายเป็นโรงเรียนคู่แฝดด้านครูวิทยาศาสตร์คิดพัฒนาต่อยอดจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำการทดลองที่หลากหลายมากขึ้นจากการประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนสอบผ่านทุกคนและมีนักเรียนไปสอบแข่งขันระดับเมืองโพนโฮงได้อันดับหนึ่งวิชาเคมีและวิชาฟิสิกส์ส่งผลให้นักเรียนจากทั่วประเทศสนใจมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้เพิ่มขึ้นทุกปี